เรื่องเล่าข้างเตาถ่านพบกับดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกฟู้ดสไตลิสบอกเล่าเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารเบริกบานไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะอาหารไม่ได้เล่าแค่อดีตแต่คือปัจจุบันและอนาคตของวันนี้ สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้คุณอยู่กับดวงดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกหรือว่าดวงฤทธิ์ฟู้ดสไตลิสต์นะครับและที่นี่ก็คือเรื่องราวข้างเตาถ่านเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารครับ mm hmm. ผมเชื่อเลยนะคะว่าถ้าใครที่อยู่ในวงการของอาหารไทยหรือขนมไทยเนี่ยคงจะต้องได้ยินประโยคที่บอกว่าขนมค้างคาวเจ้าครอกทองอยู่ขนมไส้หมูเจ้าครอกวัดโพก,กันมาบ้างนะครับชื่อแปลกๆปนะครับว่าเออเจ้าครอก คืออะไรและขนมค้างคาวมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับหรือว่าขนมไส้หมูเนี่ยมันคืออะไรอันนี้ก็ถ้าคนอยู่ในวงการอาหารหรือขนมเนี่ยที่เป็นขนมโบราณหรืออาหารโบราณน,น่าจะรู้กันดีนะครับแต่ถ้าคนรุ่นใหม่ที่เป็นเด็กๆนะครับก็คงจะสงสัยตรงนี้นะครับว่ามันมีประวัติมีความเป็นมาเรื่องราวยังไงนะครับซึ่งก็คือตัวขนมค้างคาวนะครับกับขนมไส้หมูเนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่ เล่ากันมาเนื่นนานนะครับผมเคยได้เขียนในนิตยสาร h ฮ n d ฟ u ค s i ซ e นะครับเมื่อหลายปีก่อนรวมถึงในนิตยสารศิลปากรเอาไว้นะครับถึงตัวของว่างดีกว่าผมไม่อยากเรียกว่าเป็นขนมเพราะว่า ทั้งสองอย่างเนี่ยมันคืออาหารที่แบบกึ่งคาวเรียกว่ากินเป็นของว่างไม่ใช่เป็นขนมซะทีเดียวนะครับไม่ได้กินเป็นขนมด้วยนะครับเป็นของคาวดังนั้นผมขอว่าจัดหมวดเขาอยู่ในตัวของว่างนะครับผมเคยเขียนในเฮลเวนกุซีนเอาไว้นะครับซึ่งเดี๋นว,วันนี้ผมจะมาเล่าสมัยเรื่องที่เรื่องนี้นะครับในตอนที่ผมเขียนในหนังสือตอนนั้นว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกลิ่นหอมจากเนื้อกุ้งและมันกุ้งที่ผั กับรากผักชีพริกไทยกระเทียมในกระทะบนเตาถ่านโชยหอมฟุ้งชวนให้น้ำลายหลายยิ่งนักวันนี้คุณย่าของผมทำอาหารว่างหรือของว่างมีชื่อที่น่ารักว่าขนมข้างขาวของกินเล่นวิเศษที่ตอนนี้ไม่ค่อยเห็นมีใครทำกันอีกแล้วโดยมีผมเป็นลูกมืออยู่ในครัวซึ่งเริ่มจากตัวขนมนะครับตัวแป้งเนี่ยเช้าวันนี้นะครับเราช่วยคุณย่า ยีเผือกนึ่งสุกแล้วนะครับจนละเอียดประมาณหนึ่งถ้วยตวงเราก็จะใช้ตัวเผือกนั่นนะครับมายีนะครับเผือกต้มสุกบางตำราจะใช้ถั่วทองนะครับหรือข้าวเม่ารางก็มีเอามานวดรวมกับแป้งข้าวเจ้าเสนึ่งส่วนสี่ถ้วยแล้วก็แป้งสาลีเสนึ่งส่วนสี่ถ้วยไขย่ไก่หนึ่งฟองเนยสดหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือป่นหนึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำตาลปึกหนึ่งช้อนชา นวดจนเนื้อเนียนเข้ากันนะครับจากนั้นคุณย่าก็สอนให้ผมในสมัยตอนเด็กๆเกนี่ยปั้นแป้งเผือกอันนี้นะฮะให้เป็นก้อนกลมๆเล็กๆขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วปั้นไปเรื่อยๆจนหมดตัวแป้งแล้วเราก็คลุมแป้ง,แป,งแป้งเผือกอันเนี้ยไว้ด้วยผ้าขาวบางที่ชุบน้ำบัดหมาดเอาไว้ให้มันมีความชื้นอ,อยู่ไม่ให้แป้งเผือกเนี่ยมันแห้งนะครับ ส่วนตัวไส้ขนมที่คุณย่ากําลังผัดในกระทะจนหอมฟุ้งอยู่ตอนนี้นะครับคือท่านจะใช้กุ้งแม่น้ํา1กิโลกรัมหรือว่าคุณย่าเรียกว่ากุ้งไทยนะครับเวลาที่มีกุ้งแม่น้ำมาเนี่ยส่วนใหญ่คนไทยเราก็จะใช้กุ้งแม่น้ํามากกว่ากุ้งทะเลนะครับเพราะว่าคนในกรุงเทพหรือว่าคนภาคกลางในตัวเมืองสมัยก่อนเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ใช้เนื้อสัตว์จากทะเลสักเท่าไหร่ก็จะใช้กุ้งแม่น้ํามากกว่ากุ้งทะเลในการเอามาปรุงอาหารก็เลยเรียกว่า กุ้งไทยนะครับในสมัยก่อนเอามาล้างให้สะอาดแกะเปลือกออกรีดมันสีแดงสวยที่หัวกุ้งใส่ชามเอาไว้นะครับก็จะมีมันสีแดงแดงนะครับที่หัวกุ้งเนี่ยเราก็จะใช้มือเนี่ยบีบรีดออกมานำเนื้อกุ้งมาสับหยาบๆไม่ต้องให้ละเอียดนักแล้วก็นำมาผัดกับรากผักชีพริกไทยกระเทียมที่โขลกรวมกันไว้ประมาณสองช้อนโต๊ะจนเกือบสุกจนมีกลิ่นหอมฟุ้งเลยนะครับ ตามด้วยมันกุ้งที่เรียดเอาไว้พร้อมทั้งมะพร้าวทึนทึกขูดสึ่งส่วนสีถ้วยในขั้นตอนนี้ไส้ขนมข้างคาวก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีส้มอมชมพูสวยนะครับกุ้งเวลาโดนไฟมันก็เปลี่ยนจากสีอมฟ้าๆเทา,เทา,เทาๆกลายเป็นสีชมพูนะครับตอนนี้แหละจะน่ารับประทานที่สุดเลยนะครับแล้วเราก็ปรุงรสให้ออกรสชาติเคม็มหวานกลมกลม่อมโดยการใส่น้ำตาลปึกหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวสองช้อนโต๊ะ น้ำประดี1ช้อนชาแล้วก็เกลือป่น1ช้อนชานะครับเมื่อใส่ขนมข้างขาวสุกคุณย่าก็จะโรยใบมะกรูดซอย2ช้อนโต๊ะแล้วก็ผักชีซอยประมาณ3ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันจนมีกลิ่นเนี่ยมันหอมฟุ้งขึ้นมาคุณย่าบอกผมว่า ใบมะกรูดซอ,อยเนี้ยมันจะเข้ากันเป็นอย่างดีกับเนื้อกุ้งนะครับเวลาที่เราเห็นการทําไส้ขนมเบื้องยวนนะครับหรือว่าหน้ากุ้งที่กินกับข้าวเหนียวนะครับเขาก็จะมีใบมะกรูดเนี่ยซอยใส่ลงไปด้วยซึ่งกลิ่นเนี่ยมันเข้ากันได้ดีนะครับแบบเดียวกับที่กระชายเนี่ยมันจะเข้ากันได้ดีกับเนื้อปลาเวลาที่เราใช้ปรุงอาหารไทยอาหารไทยเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าเราใช้ปลาเนื้อปลาปรุงเมื่อไหร่เราก็จะใช้กระชายเนี่ยจะเข้าเข้าไปในเครื่อง เวลาที่เราปรุงแบบอา,อาหารที่เป็นปลาด้วยเช่นน้ำยาปลาก็จะมีกระชายเห็นไหมครับหรือว่าปลาแห้งที่เราปั้นเป็นก้อนกลมๆนะครับผัดหวานกินกับข้าวแช่เราก็จะเอากระชายเนี่ยใส่ลงไปด้วยนะครับรวมถึงเวลาที่เราจะทำขนมแป้งสิบไส้ปลาขนมเรียกว่าขนมแล้เวเป็นของว่างดีกว่าขนมจีบนะครับที่เป็นไส้ปลาเราก็จะเอากระชายเนี่ยโขลกผสมลงไปด้วยซึ่งกลิ่นเนี่ยจะเข้ากันกับเนื้อปลาได้เป็นอย่างดีนะครับ คุณย่าว่าเหตุที่เราเรียกกันว่าขนมค้างคาวเนี่ยเพราะว่าการหุ้มไส้ขนมมันจะเหมือนกับตัวค้างคาวอ่ามันจะมีความเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วนูนขึ้นมานะฮะไอตัวลักษณะสี่เหลี่ยมนูนเนี่ยจะเหมือนค้างคาวในภาพจิตรกรรมฝาผนังของจีนที่มีลักษณะรูปทรงอ่าไม่ใช่สี่เหลี่ยมนะเราเรียกว่าสามเหลี่ยมดีกว่าแต่ว่ามันจะมีความนูนเป็นสามมิตินะครับโดยนําแป้งเผือกเนี่ยเอามาปั้นเป็นลูกกลมๆเอาไว้ แล้วเราก็แผ่ออกนะครับเราก็ตักไส้กุ้งสับเมื่อกี้เนี่ยที่เราทำเนี่ยลงไปแล้วก็เอามาห่อพับทบบีบขึ้นให้เป็นปีกแล้วก็บีบกลางตัวให้นูน ให้ออกมานูนเป็นสันเลยนะครับคล้ายกับตัวค้างคาวในจิตกรรมฝาผนังนั่นเองถ้าเราไปดูตามวัดโบราณต่างๆที่เกิดขึ้นสร้างขึ้นในสมรยรมชการที่3นะครับก็จะมีภาพจิตกรรมฝาผนังแบบจีนนะครับวาดอยู่ในนั้นเยอะแยะมากมายแล้วก็มีตามมุมต่างๆของสถาปัตยกรรมตามมุมรูปวาดนะครับบางทีที่เป็นเข้ามุมเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยก็จะมีรูปตัวของข้างคา,าวแบบจนะีนเนี่ยประดับตกแต่งอยู่ตรงนั้นด้วยซึ่งก็มีความคล้ายคลึงกันกั ตัวขนมค้างคาวที่เราปั้นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเมื่อเราได้ตัวค้างคาวแล้วนะครับตัวขนมค้างคาวแล้วเนี่ยเราก็จะนํามาเกลือกเปลือกอ่าอันนี้เป็นภาษาโบราณน,นะครับคำว่าเกลือกเปลือกคืออะไรคำว่าเกลือกเปลือกในภาษาโบราณก็คือนําไปชุบในแป้งสาลีนะครับประมาณหนึ่งถ้วยครึง่งแป้งข้าวเจ้าครึ่งถ้วยไข่แดงหนึ่งฟองเกลือป่นครึ่งช้อนชา ซึ่งเอามาละลายกับน้ำปูนใสครึ่งถ้วยแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งถ้วยครึ่งนะครับอันนี้นะครับเราก็เอาตัวข้างข่าวที่ปั้นเอาไว้เนี่ยมาเรียกว่ามาคลุกมาเคล้ามาชุบดีกว่ามาชุบกับของเหลวนะครับกับตัวแป้งที่เราผสมไปเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็นํามาทอดในกระทะก้นลึกด้วยน้ํามันพืชนะครับกระทะก้นลึกส่วนใหญ่คนโบราณเนี่ยวลาเราใช้ถ้าเป็นใหญ่ๆมากๆ ทําอาหารเยอะๆเนี่ยเราก็จะใช้กระทะใบบัวนะครับซึ่งกระทะใบบัวเนี่ยก็ใช้หุงข้าวด้วยนะครับแล้วก็ทําอาหารในปริมาณมากอย่างเช่นเวลาเรามีงานบวชงานแต่งหรืองานศพอะไรพวกนี้เราก็จะใช้กระทะใบบัวเหล่านี้ปรุงอาหารทําแกงผัดต่างๆรวมถึงทําขนมด้วยเวลาเชื่อมหรือว่าทําพวกทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะครับอันนี้เราก็จะทอดตัวขนมค้างคาวในกระทะก้นลึกด้วยน้ํามันพืช คนโบราณก็จะใช้น้ำมันบัวนะครับแต่น้ำมันบัวเนี่ยผมว่าไม่ได้ทําจากเม็ดบัวหรอกมันทํามาจากเมล็ดถั่วลิสงมากกว่านะครับแล้วก็จะอาจจะใช้น้ำมันปาล์มก็ได้ถ้าในปัจจุบันนะครับทอดจนเหลืองกรอบเลยนะครับน้ำมันปาล์มเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติคือจะทําให้อาหารเนี่ยกรอบมากกว่าตัวน้ำมันประเภทอื่นๆแล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วยนะครับถ้าเราตั้งไฟให้มันอยู่ในอุณหภูมิปานกลางขึ้นไปนะครับทอดจนเหลืองกรอบนะครับด้วยไฟ อ่อนจนกระถึงปานกลางแล้วก็ตักขึ้นมาให้เสด็จน้ำมันวางบนกระดาษฟางที่รองไว้บนตะแกรง แล้วก็ทิ้งไว้ให้มันคลายร้อนเล็กน้อยนะครับแล้วก็นํามารับประทานได้เวลาที่เราจะมารับประทานเนี่ยเราก็จะรับประทานร่วมกับอาจารนะครับก็จะมีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆนะครับก็มันช่วยตัดเลี่ยนได้นะครับบางคนเขาก็ไม่ได้กินกับอาจารย์หรอกเขาก็กินเปล่าๆไปได้เลยแบบนั้นผมยังเห็นในจังหวัดบางจังหวัดในภาคใต้นะครับก็ยังทําตัวขนมข้างคาวนี้อยู่แต่ว่าไม่ได้ทําอยู่ในร้านอาหารนะครับก็เห็นเป็นรถเข็นขายนี่แหละซึ่งแปลกมากทีเดียวเพราะว่า าเรามองว่าขนมค้างคาวเนี่ยมันเป็นเหมือนขนมชาววังทํายากใช้เวลานานแต่ว่าบางจังหวัดในภาคใต้ผมจำจังหวัดไม่ได้แล้วเขาก็สามารถเอามาทําขายเป็นรถเข็นนะครับขายในรถเข็นขายกับชาวบ้านทั่ว,วไปเป็นอาหารข้างทางปกติด้วยเหมือนกันนะครับคุณย่าเล่าให้ผมฟังนะครับว่า ขนมเนี้ยมันมีมาตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่หนึ่งนะครับหรือสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมาแล้วนะครับต้นตำรับก็คือเจ้าครอกทองอยู่เราได้ยินคําว่าเจ้าครอกเนี่ยนะครับคงจะแปลกใจว่ามันแปลว่าอะไรซึ่งคําว่าเจ้าครอกเนี่ยเป็นคําเรียกขานพระบรมงวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้านะครับเรียกว่าของชั้นหม่อมเจ้านี่แหละแบบให้เกียรติยกย่องนะครับ ซึ่งก็ใช้คำว่าเจ้าครอกอย่างคุณย่าหม่อมหลวงเนื่องนินรัตนะครับท่านก็มีท่านย่านะครับชื่อว่าหม่อมเจ้าหญิงสบายนินรัตคนในวังก็จะเรียกท่านย่าของหม่อมหลวงเนื่องว่าเจ้าครอกหญิงสบายาซึ่งก็เป็นคําเรียกขานที่ง่ายๆแล้วก็ยกย่องให้เคียดกันในลักษณะที่เป็นกันเองนะครับอันนี้นะครับก็คือ เจ้าครอกทองอยู่นะครับเป็นพระอัครชายาของกรมพระราชวังหลังซึ่งขนมข้างคาวเนี่ยก็จะกินคู่กันกันกบขนมไส้หมูนะครับตามที่เรียกขานกันซึ่งขนมไส้หมูนี่ก็คือขนมจีบไทยนั่นเองนะครับมีต้นตํำรับจากเจ้าครอกวัดโพนะครับเขาเจ้าครอกวัดโพเนี่ยก็คือ,อกมรมหลวง นรินทราเทวีนะครับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงนรินทราเทวีซึ่งเป็นพระน้องนางเธอต่างพระชนนีในรัชกาลที่หนึ่งนะครับจนมีคำพูดติดปากกันมาแต่โบราณว่าขนมข้างคาวเจ้าครอกทองอยู่ขนมไส้หมูเจ้าครอกวัดโพตั้งแต่นั้นมาเจ้าครอกทองอยู่เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีฝีมือในการทำขนมข้างคา,าว ท่านมีชื่อเรียกขานกันหลายชื่อบ้างก็เรียกว่าเจ้าครอกใหญ่วางหลังเพราะท่านเป็นพระชายากรมพระราชวังหลังบ้างก็เรียกท่านว่าเจ้าข้างในซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของคนในสมัยนั้น เจ้าคลอกทองอยู่กับเจ้าครอกวัดโพนั้นสนิทสนมกันชอบพอรักใคร่กันมากฉะนั้นเมื่อจะเข้าไปในพระบรมมหาราชวังครั้งใดก็จะชักชวนนัดหมายเข้าไปเฝ้าพร้อมกันทุกครั้งและก็ได้ปฏิบัติเช่นนี้กันตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่หนึ่งจนถึงครั้งสมัยรัชกาลที่สองเป็นแต่จะเว้นไปเดือนหนึ่งหรือสองเดือนจึงจะชวนกันมาเฝ้าครั้งหนึ่ง และเมื่อจะเข้าวังวันใดเวลาใดเจ้าครอกทองอยู่ก็จะให้คุณข้าหลวงข้ามมานัดหรือไม่เช่นนั้นเจ้าครอกวัดโพก็จะให้ข้าหลวงข้ามไปนัดพอถึงวันกำหนดเจ้าครอกทองอยู่ก็จะลงเรือมาจอดที่หน้าวัดพระเชตุพนวิมูลมังคลารามนะครับแล้วให้ คุณข้าหลวงเนี่ยขึ้นจากเรือไปทูลเชิญเสด็จเจ้าคอกวัดโพมาลงเรือแล้วพายมาจอดที่ตำหนักแพซึ่งเป็นตำหนักหลังหนึ่งปลูกสร้างลอยน้ำอยู่ในน้ำนะครับในหมู่พระตำหนักที่ท่าราชวรดิศพระบรมมหาราชวังแล้วก็จะจัดปรุงขนมครัง้งคาวและขนมจีบหรือว่าขนมไส้หมูเนี่ยตามที่แต่ละองค์ถนัด แล้วก็บรรจุลงชามเงินหรือชามกระเบื้องมีพานถมดํารองชามมาด้วยนะครับแล้วก็ห่อด้วยผ้าสีแดงนะครับเออเรื่องการใช้ชามเงินนี่ก็น่าสนใจนะครับคือคนสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะมีพวกเครื่องเงินต่างๆไว้สําหรับใส่เครื่องเสวยนะครับแต่ละวังแต่ละสํานักแต่ละตําหนักนะก็จะมีเครื่องเงินเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ทำเรียกว่าดุลลายนะครับแต่ละลวดลายเนี่ย แต่ละแห่งเนี่ยแตกต่างกันไปบางสำนักบางตำหนักก็จะใช้เป็นอาจจะเป็นลวดลายของกอบัวลายดอกบัวบางตำหนักก็เป็นลายแถวอังุนบางตำหนักก็จะเป็นลายพันธุ์พฤกษาอะไรต่างๆนะครับเป็นเอกลักษณ์แล้วก็จะมีชื่อย่อนะครับเป็นอักษรย่อไขกันนะครับของเจ้านายแต่ละวางแต่ละสำนักอันนั้นติดไว้ด้วยก็เป็นความนิยมด้วยแล้วก็ตัว ที่ใช้เป็นเครื่องเงินเพราะว่ามันสามารถที่จะตรวจสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งปลอมปนเช่นพิษต่างๆจากพืชหรือว่าจากอะไรต่างๆที่อันตรายอาจจะเป็นการรอบปรงพรชนนะครับให้มันมีสีดําขึ้นมาถ้าเกิดว่ามันใส่ลงไปแล้วเกิดมีพิษเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่คนโบราณใช้ใช้เป็นภาชนะนะครับรวมถึงการใช้ภาชนะกระเบื้องสีขาวด้วยนะครับก็จะ ใช้เป็นเครื่องลายครามหรือไม่ก็เป็นเครื่องขาวเลยนะครับจะไม่ใช้พวกเครื่องเบญจลงต่างๆในสมัยโบราณนะครับยุทธยาเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขาทําเครื่องเบญจรงเนี่ยเขาจะใส่สารหนูลงไปในสีของตัวเครื่อง้วยเบญจลงด้วยนะครับคนคนจีนจะเป็นคนผลิตคนไทยเนี่ยจะเป็นคนออกแบบเครื่อง้วยเบญจลงแล้วส่งไปให้จีนผลิตกลับมานะครับแล้วคนจีนเขาก็จะมีเทคนิคคือการใส่สารหนูลงไปในสีตรงนั้นทําให้สีเนี่ยมันติดทนนะครับ แล้วก็มีความชัดเจนสดใสนะครับ ตรงนี้ครับก็ทําให้เจ้านายในสมัยยุทธยาสมัยก่อนในบางทีมีพระชนมายุไม่ได้ยืนมากนักนะคบเพราะว่าเกิดจากอันตรายจากสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ในนั้นด้วยในสมัยหลังจึงเปลี่ยนมาเป็นเครื่องขาวเครื่องกระเบื้องใช่มากกว่านะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยไอตัวเครื่องบรรจงเนี่ยสามารถเอามาทานได้แล้วเพราะว่าเขาไม่มีสารหนูแล้วแหละแล้วก็ข้างในก็จะเป็นสีขาวไม่ได้เป็นสีเขียวหรือสีแดงซึ่งแต่ก่อนจะเป็นสีเขียวเยอะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ตรงนั้นแหละครับจะมีสารหนูอยู่เป็นส่วนผสม ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีพวกเครื่องแก้วนะครับเราจะใส่พวกผลไม้หรือว่าผลไม้ลอยแก้วนะครับส่วนจะเป็นเครื่องขาวเราจะประใส่พวกเครื่องกะทินะครับหรือว่าของที่มีคราบมันนะครับเพราะมันสามารถพรางอำพรางตัวรอยคราบมันแล้วก็คราบกะทิระหว่างที่เรากินได้อันนี้ก็เป็นความละเมียดละไมของคนในวังที่เลือกภาชนะใส่พระกยาหาร,ห,ารหรือว่าเครื่องเสเวยต่างๆนะครับ อันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเขาใส่อยู่ในชามเงินหรือชามกระเบื้องนะครับมีพานถมดำรองชาแล้วก็ห่อด้วยผ้าแดงเสร็จแล้วเนี่ยก็กกให้คุณข้าหลวงเชิญตามขึ้นไปบนพระบรมมหาราชวังครั้นไปถึงอัจทร์พิกุลเกยท่านเจ้าครอกทั้งสองก็จะรับชามขึ้นถือไปเองรอพระเจ้าอยู่หัวประทับเสด็จมาณท้องพระโรงหน้านะครับ การปรุงขนมข้างขาวและก็ขนมไส้หมูมาทูลกล้าวถวายพระเจ้าอยู่หัวนั้นจะมีสองช่วงเวลาก็คือบางครั้งจะเป็นเวลา10โมงเช้าบ้างหรือไม่ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นบ้างด้วยเวลาเสวยพระกยาหารมีหลายเวลาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาลัยเสด็จขึ้น ครั้นพอทอดพระเนตรเห็นเจ้าครอกทั้งสองท่านนำขนมทั้งสองชนิดนำมาถวายก็จะรับสั่งว่าวันนี้ได้กินขนมจีบกับขนมข้างคาวของท่านอากอาุท่านอากุนี่ก็คือเจ้าครอกวัดโพนั่นเองนะครับและท่านข้างในวังหลังซึ่งก็คือเจ้าครอกทองอยู่นะฮะได้กินอีกแล้วนะฮะวันนี้ได้กินขนมจีบ กับขนมข้างคาของท่านอากุและท่านข้างในวังหลังอีกแล้วท่านตรัสไว้แบบนี้ต่อจากนั้นคุณจอมที่ตั้งเครื่องเสวยก็จะเชิญขนมทั้งคู่จัดลงสำรับขึ้นไปตั้งถวายทุกครั้งรนกล้าวรัชการที่สองจะเสวยได้ครั้งละมากๆหรือครั้งละหลายหลายองค์ในราชสาัปนะครับก็คือเรียก ขนมว่าเป็นองค์นะครับหชิ้นหรือว่า1องค์เจ้าครอกทั้งสองท่านก็จะคอยหมอะเฝ้าอยู่ที่เสวยเพื่อพูดคุยและคอยดูว่าท่านจะเสวยได้มากน้อยเพียงใดจนกระทั่งเสวยเสร็จแล้วเสด็จขึ้นท่านทั้งสองจึงกลับเข้าวัง เจ้าครอกทั้งสองท่านได้ประดิษฐ์คิดปรุงขนมข้างคาวและขนมจีบนี้ขึ้นถวายทั้งบังหลวงและบังหน้าเหมือนๆกันหากแต่สำหรับวังหน้านั้นจะนำขึ้นไปถวายประมาณ3-4ถึงเดือนครั้งในทุกวันนี้แม้ว่าชื่อของท่านเจ้าครอกทองอยู่อาจจะไม่เป็นที่คุ้นหูของคนรุ่นพวกเราแล้วก็ตามนะครับแต่ชื่อเสียงและก็รถมือชั้นเลิศเนี่ยในการประดิษฐ์ คิดปรุงทําขนมข้างคาวอันแสนอร่อยเนี่ยก็ยังคงอยู่ไม่เลือนหายไปตามกาลเวลาซึ่งตำรับการทําขนมข้างคาวแบบโบราณเนี่ยก็ยังถูกถ่ายทอดมาจนถึงทุกวันนี้ครับเราได้ทราบเรื่องราวของตัวขนมค้งคาวไปแล้วนะครับคราวนี้เรามารู้จักขนมไส้หมูกันบ้างนะครับ ขนมไส้หมูเนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนให้ท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือขนมจีบไทยนั่นเองนะครับขนมจีบไทยเนี่ยเราก็เดิมเรียกว่าขนมไส้หมูเมื่อกี้ผมก็ได้เรียนให้ท่านผู้ฟังว่ามีต้นตำรับมาจากโจ้ครอกวัดโพซึ่งก็เป็นพระน้องนางเธอต่างพระชนนีในรัชกาลที่หนึ่งนะครับขนมไส้หมูในสมัยก่อน,นจะมีลักษณะเหมือนกับเป็น หม้อข้าวหม้อดินขนาดเล็กนะครับยอดเป็นจีบและรอบๆตัวแป้งเนี่ยเป็นริ้วจีบเล็กๆเปรียบได้กับพ้นุ่งจีบชายพกของผู้หญิงชาววังหรือสตรีชาววังในสมัยก่อนต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นขนมจีบและเปลี่ยนจากไส้หมูมาเป็นไส้ไก่ส่วนยอดนั้นปั้นและจีบเป็นรูปหัวนกแทนจนมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าขนมจีบหัวนกนั่นเองนะครับ วิธีการทําขนมจีบแบบโบราณต้นตำรับนะครับเราจะต้องนวดแป้งให้เป็นก้อนแล้วทาไปต้มให้ผิวแป้งสุบประมาณ1เส้นตอกนะครับเส้นตอกเส้นตอกก็คือ,อไม้ไผ่ที่เหลาเป็นเส้นไว้สำหรับสารทำเสือหรือว่าทำากระบุงกระจาดอะไรต่างๆนะครับประมาณครึ่งเซนติเมตรแล้วทามาล้างเมือกแป้งออก แล้วก็ต้มต่อจนแป้งเนียนแล้วก็จึงค่อยนํามาใส่ไส้แต่ในปัจจุบันเนี่ยเราใช้แป้งแห้งแทนนะครับเพื่อลดขั้นตอนการทําที่ยุ่งยากลงแต่ลักษณะยังคงเป็นแบบเหมือนของโบราณว่าอย่างครบถ้วนเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องของขอนมไส้หมูที่หม่อมหลวงเนื่องนินรัตนะครับเคยเล่าให้ฟังตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเด็กนะครับให้ท่านผู้ฟัง ได้รับฟังกันนะครว่าขนมไส้หมูหรือว่าขนมจีบในวังโสชนันทาที่หม่อมหลวงเนื่องเคยอยู่นั้นมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะครับท่านบอกว่าท่านเคยถูกดูถูกนะครับจากผู้ใหญ่ว่าปั้นแป้งสิ์ก็ไม่ได้ยังรีจีบขนมจีบอีกเสียเวลาหัวกุดก็ทําไม่ได้คุณย่าหม่อมหลวงเนื่องเคยเล่าว,ว่าสมัยยังเด็กเนี่ยท่านตอนอยู่วังสชนันทาเคยดูถูก เรื่องการจิบขนมจิบไม่ได้เพราะการปั้นและจีบขนมจิบเนี่ยเป็นเรื่องอวดฝีมือของกุลสตรีในวังสมัยก่อนนอกเหนือจากการบอกมาปรางริ้วและเลงขนมเบื้องแล้วก็การจีบผูให้ยาวสวยอย่าทำเลยเสียแป้งหน้าเนี้เอาปูนหมายได้หัดอะไรก็ไม่เป็นอ,อันเนี้ย คุณย่าหม่อมหลวงเล่าว่าท่านโดนว่าแบบนี้เลยเอาปูนหมายได้เนี่ยก็คือคนโบราณเขาจะเอาปูนแดงนะครับมาหมายหัวคือป้ายไว้ที่หัวเนี่ยว่าใครแบบนี้เป็นสัญลักษณ์ว่าคนคนนี้เป็นยังไงหรือว่าเป็นเครื่องหมายเอาไว้ว่าเป็นแบบไหนนะครับก็คือเอาปูนหมายหัวเอาไว้คุณย่าท่านฉิวนะครับลุกขึ้นมาบนห้องพระคาว่าฉิวสมัยก่อนเนี่ยหมายถึงว่าอารมณ์ฉิวอารมณ์โกรธไม่ได้ว่าวิ่งฉิวนะครับ ก็คือความโกรธกันเองท่านก็ฉิวลุกขึ้นมาบนห้องพระแกะน้ำตาเทียนขึ้นมาหนึ่งกำมือนำพึ่งแดดจนนุ่มปั้นขึ้นหมอ้อจนได้รูปการปั้นขึ้นหมอ้อก็คือการแผ่แป้งนะครับทรงกลมเนี่ยให้แบนนะครับแล้วก็ใส่ไส้ขนมหรือไส้ของว่างเนี่ยลงไปหรือไส้ขนมจีบลงไปแต่ท่านเนี่ยก็จะบีดน้ำตาเทียนเป็นชิ้นเล็กๆนะครับ สมมุติว่าเป็นไส้เทียนใส่ลงไปแทนไส้ขนมจีบจริงๆนะครับคือเหมือนกับว่าเราฝึกฝึกลองทําดูนะครับฝึกฝนโดยที่ไม่ใช้เทียนน้ําตาลเทียนน่ยมาแทนแป้งก่อนนะครับแล้วก็ประจงจีบเป็นริ้วเลยทําออกมาไม่ดีก็รือ้อแล้วก็ปั้นใหม่ทําทําแล้วรือ้อรื้อแล้วทําทําแล้วรื้อรื้อแล้วทาแบบเนี้ยซ้ําแล้วซ้ําอีกจนออกมาสวยแล้วก็นําไปให้คนครูดูใหม่ถึงกับว่า ได้รับคำชมเลยทีเดียวว่าตั้งใจทำและออกมาได้ดีมากนะครับเมื่อนานมาแล้วเนี่ยนะครับผมลองเคยดูนั่งดูคุณย่าหม่อมหลวงเนื่องเนี่ยได้ขึ้นหม้อก็คือการห่อไส้นะครับพันขนมจีบของที่ว่าทำยากเจนนักเนี่ยขนมจีบของคุณย่าคราวนี้คือทำเป็นแบบโบราณจริงๆคือหักยอดขนมจีบเป็นรูปหัวนกเฉยๆไม่มีตาแล้วก็ไม่มีปากแบบขนมจีบไทยสมัยใหม่ที่เป็นขนมจีบรูปนกนะครับ คุณย่าเล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีแป้งสำเร็จรูปขายแบบปัจจุบันนะครับซึ่งเราก็ไปซื้อที่ร้านชูถิ่นซึ่งเป็นร้านที่คนทําขนมโบราณเนี่ยจะรู้กันดีว่าเป็นร้านขายแป้งที่มีคุณภาพดีนะครับมาแต่โบราณแล้ว เราจะต้องทําแป้งเองนะฮะสมัยก่อนวิธีทำเนี่ยค่อนข้างยากเลยก็คือนําข้าวสารเก่ามาแช่ค้างคืนไว้แล้วก็เอามาโม่จนละเอียดเป็นน้ําข้นๆเทลงในถุงผ้าดิบผูกปากให้แน่นเอาขึ้นวางบนโม่แล้วก็เอาหัวโม่ทับไว้ให้น้ำได้หยดออกไปจนแห้งให้มันเหลือแต่แป้งจริงๆแล้วจึงเอามานวดปั้นเป็นทรงกลมๆแบนๆต้มลงในน้ำเดือด แล้วก็นําก้อนแป้งเนี่ยขึ้นมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นวดใหม่จนเข้ากันดีแล้วก็นํากลับลงไปต้มใหม่อีกครั้งหนึ่งพอน้ําเดือดสักพักก็นําขึ้นมาสับแล้วก็นวดอีกทีหนึ่งและจะต้องทําเช่นนี้นะครับให้ได้3ามครั้งจึงจะได้แป้งห่อขนมจีบที่มีเนื้อนิ่มนวลพอปั้นขนมได้ซึ่งก็เห็นนะครับว่าพอเราไม่มีแป้งสำเร็จรูปที่ใช้แบบในปัจจุบันปุ๊บเราก็ต้องเอาเข้าวสารเนี่ยมาโม่แล้วก็มาทำ ต้มนะครับนวดสับอย่างเงี้ยโหซึ่งเป็นการทําแป้งขนมที่ใช้ความมานะพยายามมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับขนมไส้หมูหรือว่าขนมจีบไทยที่คุณย่าเล่าว,ว่า จัดว่าเป็นราชาแห่งขนมจีบนะครับก็คือขนมจีบวังบ้นหม่อของสายสกุลกุญชรที่นอกจากจะประณีตสวยงามสมกับเป็นอาหารชาววางแล้วก็ยังมีส่วนผสมของไส้เนี่ยที่มีรสชาติอร่อยอร่อยแตกต่างไม่เหมือนใครด้วยก็คือเราจะมีไข่ที่กรอกบนกระทะจนบางเฉียบราวกับแป้งขนมเบื้องยวนแล้วเราก็นำมาหั่นให้ละเอียดเป็นฝอยเลยนะครับ ผสมลงไปในไส้ขนมด้วยส่วนการจับจีบจะใช้นิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือจับจีบแป้งเป็นกลีบเล็กๆให้มีช่องไฟสเสมอกันไม่ได้ใช้แหนบช่วยเหมือนกับขนมจีบที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าคนรุ่นใหม่เวลาจะทําขนมจีบเนี่ยพอปั้นขึ้นหม้อแล้วใส่ไส้แล้วก็จะปั้นให้เป็นก้อนทรงกลมๆแล้วก็ใช้แหนบเนี่ยค่อยๆหนีบนะครับตัว กรีบของตัวขนมจีบให้เป็นเป็นจีบขึ้นมาซึ่งมันสมัยก่อนที่เขาจะทำเนี่ยไม่ได้ใช้แบบนั้นเขาจะใช้มืออย่างที่ผมเล่าให้ฟัง ตามตำรับของวังบัานหม้อนะครับค่อยๆพับเป็นกลีบเล็กๆ,ๆๆแล้วก็ให้มีช่องไฟเสมอกันแล้วก็พับให้มันพับทับเรียงกันเป็นริ้วลงมาซึ่งเป็นการทําที่ยากค่อนข้างยากมากเลยทีเดียวนะครับถือเลยถือว่าเป็นของที่สแสดงฝีมือหรือเรียกว่าสําแดงฝีมือนะครับของผู้หญิงหรือว่าสตรีชาววงในสมัยก่อนได้อย่างเรียกว่างานยากเลยจริงๆงานหินมากๆนะครับ ขนมจีบวางบนหม้อนเนี่ยก็จะมีเครื่องปรุงอยู่2ส,ส่วนนะครับก็คือส่วนผสมของแป้งและก็ส่วนผสมของไส้ส่วนผสมของแป้งนั้นก็จะมีแป้งข้าวเจ้า1นถ้วยแป้งมันสําหรับทําแป้งนวลน,นะครับ เจ็ดสถ้วยแป้งนวลก็คือแป้งที่ใช้โรยนะครับไม่ให้ตัวแป้งหลักหรือว่าแป้งที่ใช้เป็นแป้งขนมจีบน่ยติดกับตัวพื้นหรือว่าตัวถาดท,ที่เราปั้นนะครับน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยส่วนผสมไส้ขนมจีบนั้นนะครับเราก็จะใช้เนื้ออกไก่ขนาดใหญ่หั่นละเอียด2ออกมันหมูแข็งต้มสุก หั่นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆ100กรัมหอมใหญ่หั่นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆ4ี่หัวหอมเล็กสับละเอียด5-6หหัวกระเทียมสับละเอียด10กลีบผักชีสับละเอียดครึ่งถ้วยอันนี้ใช้เยอะมากเลยนะครับตัวผักชีพริกไทยป่น1ช้อนโต๊ะน้ำตาลปึกสอ2ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำปลาดี1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เกลือป่น1ช้อนโต๊ะ น้ำมันหมูเจียวใหม่ๆ2ช้อนโต๊ะไข่ไก่2ฟองตีให้เข้ากันทอดบนกระทะให้บางเฉียบแล้วก็หั่นเป็นฝอยละเอียดเพื่อที่จะนำมาผสมในไส้ไก่อกไก่นะครับที่เราได้ผัดเอาไว้แล้วนะครับวิธีทำแป้งก็คือเราจะนำแป้งมาเจือกับน้ำเปล่าให้เข้ากันคนไม่ให้เป็นก้อนนำไปตั้งไฟจนสุกแล้วจึงตักขึ้นมานวดจนหมดเม็ด อ่าคือนวดให้เนียนนั่นเองไม่ให้มีตัวแป้งเหลือเป็นเม็ดทิ้งเอาไว้นะครับปั้นเป็นก้อนห่อไว้ส่วนการผัดไส้นั้นก็จะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันหมูเจียวกระเทียมกับหอมเล็กพอสุกตามด้วยอกไก่ผัดจนสุกเล็กน้อยใส่หอมใหญ่คล้าวให้เข้ากันผัดต่อจนสุกเติมเกลือปน่นแล้วก็น้ำปลาดีพอมีกลิ่นหอมตามด้วยน้ำตาลปึกมันหมูแข็งไข่เจียวหั่นฝอยอ่าอันนี้เป็น สำรับพิเศษของขนมจีบวังบนหม้อนะครับผักชีหั่นฝอยพริกไทยป่นคล้าให้เข้ากันในกระทะแล้วตักขึ้นใส่ชามไปใหญ่คุณย่าบอกว่าการผัดไส้ที่ดีนั้นจะต้องผัดไม่ให้แฉะ นะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเวลาห่อไปแล้วเนี่ยน้ำมันจะซึมออกมาทําให้ขนมจีบเนี่ยมันแตกออกมาได้นะครับมาถึงกรรมวิธีสําคัญก็คือการปั้นแล้วก็การจีบเริ่มจากใช้แป้งมันละเอียดทามือให้นวลเพื่อไม่ให้แป้งติดมือแบ่งแป้งที่นวดไว้ขนาดเท่าหัวแม่มือมาปั้นเป็นรูปทรงกลมแล้วก็กดให้แบนใช้นิ้วหัวแม่มือนะครับกดไล่แป้งให้เสมอกันจากนั้นคลี่แป้งออกจนยกขอบ ขึ้นดูเป็นรูปหม้ออ่าหรือว่าการเรียกว่าขึ้นหม้อนั่นเองแล้วใช้นิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือจีบแป้งเป็นกรีบเล็กๆให้มีช่องไฟเสมอกันตักไส้บรรจุลงไปพอสมควรนะครับอย่าให้ถึงขอบหม้อรวบแป้งด้วยนิ้วหัวแม่มือแล้วก็นิ้วชี้เรียกว่าการเข้าหัว เสร็จแล้วเราก็จะหักยอดให้ดูเป็นรูปหัวนกสวยงามจากนั้นปูใบตองในลังถึงที่ตั้งน้ำไว้จนเดือดแล้วประมาณ15นาทีวางขนมจีบที่ปั้นไว้ให้ห่างกันพอสมควรใช้สเปรย์ฉีดน้ำให้เป็นฝอยนะคะบางๆลงบนขนมจีบปิดฝาลังถึงให้สนิท นึ่งไว้ประมาณ15นาทีแล้วจึงยกลงใช้ใบตองฉีกฝอยมัดเป็นช่อจุ่มในน้ำม,มันหมูพรมให้ทั่วเพื่อไม่ให้มันติดกันค่อยๆหยิบขึ้นจัดลงจานรับประทานแหนมกับผักชีผักกาดหอมพริกขี้หนูสวนใหม่ๆสีเขียวๆนะครับมาเฟืองหั่นชิ้นเล็กๆตะลิงปลิงนะครับให้มันมีรสเปรี้ยวนะครับมีความสดชื่นแก้เลี่ยน และมาดันจิ้มน้ำพริกเผาด้วยนะครับอันนี้คือการกินขนมจีบแบบคนโบราณนะครับที่น่าแปลกก็คือในกาพเฆชมเครื่องคาวหวานในล้นกล้าวรัชกาลที่สองนั้นมีการนำขนมจีบไปรวมไว้อยู่ในประเภทของเครื่องหวานซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่6จึงจัดอยู่ในประเภทของเครื่องว่างดังที่พระชนินธ์ได้ว่าไว้ว่าขนมจีบเจ้าช่างทำทั้งน้ำพริกมะมาดแก้มมาเฟืองเป็นเครื่องแก้ม รถเน็บแนมแช่มชูกันอ่าเห็นนะเห็นไหมครว่าขนมจีบเนี่ย กินกับน้ําพริกลูกมามา่าอันนี้เป็นน้ําพริกโบราณนะครับน้งขนมจีบจิ้มกับน้าพริกมามา่าแล้วก็แถมยังกินกับมะเฟืองด้วยหัน่นน่าจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็กินแกล้มกันไปนะครับซึ่งมีรสเปรี้ยวก็จะทําให้ขนมจีบนี่มีรสชาติกลมกล่อมนะครับมีความงความเค็มความมันความเปรี้ยวนะครับความเผ็ดความหวานผสมกันไปขนมจีบนั้นนะครับบางทีก็ไม่จําเป็นจะต้องห่อด้วยแป้งเสมอไป คุณย่าเคยเล่าให้ผมฟังนะครับว่าขนมจีบบางตำราบของฝั่งทนบุรีเนี่ยเขาจะใช้ดอกทุเรียนต่างแป้งเลยคือผสมแต่ไส้นะครับตามแบบของขนมจีบทุกอย่างแล้วก็บรรจุลงในกลีบของดอกทุเรียนทั้งดอกแล้วก็นําไปนึ่งจนสุกข,ขนมจีบดอกทุเรียนนี่ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าแถวฝั่งทนเนี่ยมีสวนผลไม้เยอะรวมทั้งสวนทุเรียนด้วยซึ่งมีมากมายเลยจนน่าจะมีดอกทุเรียนเหลือพอจะให้ใช้ห่อขนมจีบได้ อันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของขนมขั้งคาวนะครับแล้วก็ขนมจีบหรือว่าขนมไส้หมูจนมีคำที่พูดต่อๆกันมาว่าขนมข้างคาวเจ้าครอกทองอยู่ขนมไส้หมูเจ้าครอกวัดโพจนกระทั่งถึงมาปัจจุบันนี้นะครับซึ่งครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของอาหารไทยหรือว่าขนมไทยอะไรเอาไว้เรามาติดตามรับฟังกันครับสาหรับครั้งนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ ตามรายการเรื่องเล่าข้างเตาถ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube, Facebook, X, Instagram, a ไทย PBS p o d c a s t